สวัสดีครับชาวราศีเมษยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษนะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วง 15-30 กันยายน2566นี้เป็นในเรื่องของการสรุปภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยกับการโคจรของดวงดาวและการวิเคราะห์ดวงดาวนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่นำมาดูในเรื่องของการยกย้ายดวงดาวที่มีผลต่อชาวเมษลัคนาเมษกันก่อนโดยจะมีดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์นะครับมีการโคจรยกย้ายราศีโดยดาวพุธนั้นจะโคจรเสิร์ชส่วนดาวศุกร์นั้นจะโคจรมนนะครับเสิร์ชคือการเดินหน้าอย่างรวดเร็วสำหรับดาวพุธส่วนดาวศุกร์จะมนนะครับและเป็นการย้ายราศีพร้อมกันในวันที่28กันยายนเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตแผนพังนะครับดวงดาวกันได้เลยนะชาวเมษลัคนาเมษมีอนาเขตอยู่ตรงนี้นะครับมีดาวประจำตัวของคุณคือดาวอังคารเลข3ได้โคจรไปอยู่ในราศีภพเรือนอลินะครับเป็นตำแหน่งมหาจักรอยู่ในเรือนอลิถือว่าเป็นตำแหน่งที่ได้อุดมปัสสาวะราศีด้วยนะครับแปลว่าชาวราศีเมษลัคนาเมษดาวประจำตัวไปตกอลิกับได้ผลที่ดีเพราะว่าดาวอังคารนั้นเป็นมหาจักรในเรือนอลิทำให้คุณสามารถบุกบ่าฟาฟันสามารถที่จะแสดงความสามารถที่จะมีการไต่เต้านะครับกับในเรื่องของความสำเร็จประสบความสำเร็จที่ดีดาวมหาจักรเนี่ยหมายถึงดาวแห่งความยิ่งใหญ่นะครับหรือดาวแห่งเกียรติยศหรือพูดง่ายๆมันคือดาวยงยศนี่เองนั่นแหละนะครับแถมยังได้ตำแหน่งเป็นอุดมมาเกณฑ์ให้กับชาวเมษด้วยอุดมแปลว่าทรัพย์สินอุดมสมบูรณ์มันแปลว่าเราจะได้ในเรื่องของผลงานนะครับความสำเร็จได้ในเรื่องของการวิ่งเต้นแล้วมันจะประสบความสำเร็จได้นะครับไม่ว่าปัญหาเรื่องอะไรก็จะค่อยๆ คลี่คลายแก้ไขและเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นดังนั้นบอกเลยว่าชาวเมษลัคนาเมษก็จะได้ในเรื่องของดาวอังคารเป็นมหาจักรก็จะทำให้เราเติบโตพัฒนามั่นคงขึ้นในปัจจุบันและอนาคตข้างหน้านะครับดังนั้นก็พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขด้วยความมีสติด้วยนะครับนิดนึงเนาะการที่ดาวอังคารเป็นมหาจักรเนี่ยจะมีข้อเสียอยู่เล็กๆคืออาจจะมีเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแบบรีบเกินไปนะครับบางทีแบบบุกบาฟาฟันแบบลุยแบบลุยเดือดอะนะครับบางทีก็อาจจะแบบเหมือนมีความผิดพลาดขึ้นมาบ้างเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดูจังหวะดูโอกาสด้วยนะทีเรามาดูกันต่อนะครับมีอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีและดาวราหูยังให้คุณกับชาวเมษอยู่เพราะว่าดาวพฤหัสบดีเป็นตำแหน่งราชาโชคใช่ไหมครับมาจากภพเรือนสุภะและมาจากภพเรือนวินาศส่วนดาวราหูมาจากภพเรือนลาภะด้วยนะครับโคจรมาทับกับลัคนาของเมษชาวเมษลัคนาเมษมีพฤหัสบดีกับดาวราหูอยู่ในลัคนาก็จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นมันอาจจะมีปัญหาให้ต้องแบบจัดการต้องปรับปรุงต้องแก้ไขแต่สุดท้ายนะครับความสำเร็จมันจะเข้าหาคุณแบบเต็มๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตำแหน่งของดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นตำแหน่งราชาโชคส่วนดาวราหูเป็นตำแหน่งเทวีโชคนะครับก็เลยทำให้ชาวเมษแล้วก็ลัคนาเมษนั้นได้ผลประโยชน์กับในเรื่องของลาภผลรายได้ความสำเร็จนะครับการสนับสนุนมาเต็มนะมาเต็มเลยแต่อย่างที่บอกว่าต้องมีกลยุทธ์ในการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้มันเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นเนาะดังนั้นก็อย่าสุดโต่งไปในทางใดทางหนึ่งถ้ารู้จักที่จะปรับโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าข้างคุณดังนั้นบอกเลยว่าชาวเมษยังได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีแบบเต็มๆนะครับเนาะก็จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้นสำหรับชาวเมษแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของภาวะการเงินกันบ้างอิทธิพลการเงินนะครับชาวพฤษภเนี่ยเป็นราศีพฤษภใช่ไหมครับเป็นการเงินเป็นดาวศุกร์เนี่ยโคจรไปเป็นราชาโชคอยู่ในช่วงประมาณ15-28กันยายนนะครับจะอยู่ในราศีกรกฎพอวันที่28ก็จะย้ายลงไปที่ราศีสิงห์ใช่ไหมครับช่วงแรกก่อนไปอยู่ในเรือนพันธุเป็นพันธุเป็นราชาโชคใช่ไหมแสดงว่าชาวเมษลัคนาเมษเนี่ย15-28กันยาหลายคนนะครับสำหรับชาวเมษลัคนาเมษอาจจะได้เรื่องของการมีบ้านมีรถมีหลักทรัพย์นะครับหรือเราอาจจะไปขายบ้านขาย
ที่ดินขายคอนโดแบบเนี้ยเราได้เงินก้อนนะครับเพราะว่าศุกร์เป็นราชาโชคในเรือนพันธุเลยแปลว่าเราจะมีโชคเรื่องของการเงินก้อนใหญ่นะครับเรื่องของอสังหาเรื่องของการได้การเงินแบบก้อนใหญ่เลยแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือเราอยากไปซื้อบางคนอาจจะไปซื้อบ้านซื้อคอนโดนะครับซื้อรถแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับมันมีโอกาสที่เราจะได้เงินเพื่อที่จะไปซื้อของเพื่อความมั่นคงของชีวิตของเราหรือสินทรัพย์ที่มันเป็นสินทรัพย์ใหญ่ๆเพราะพันธุแปลว่าหลักทรัพย์ความมั่นคงนั่นเองและดาวการเงินเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยรายได้การเงินของคุณจะประสบความสำเร็จและปังมากๆเลยนะครับเพราะดาวศุกร์เป็นราชาโชคแปลว่าทำอะไรก็มีโชคมีลาภทำอะไรก็มีคนเมตตาช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมทำให้การเงินนั้นประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดนะครับแล้วก็มีการเงินที่ดีมากๆนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะทีนี้ดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายจากราศีกรกฎลงมาที่ราศีสิงห์นะครับอยู่ในตำแหน่งนี้ถึงแม้จะไม่มีตำแหน่งอะไรนะแต่ว่าก็อยู่ในเรือนปุตตะนะครับอยู่ในเรือนปุตตะแปลว่าชาวแม่จะได้ในเรื่องของการเงินนั้นมีการเริ่มมีการวางโครงสร้างการวางโปรเจกต์การเงินสิ่งต่างๆเพื่อที่จะทำรายได้การเงินนะครับรายได้ต่างๆก็จะเข้ามานะครับมากขึ้นหรือมีความสำเร็จในเรื่องของการเงินที่ดีขึ้นด้วยเช่นกันนะเพราะว่าดาวศุกร์นั้นได้อยู่ในตำแหน่งเรือนที่5นะครับก็ถือว่าเป็นมุมตรีโกณกับลัคนานะครับตรีโกณกับดาวพฤหัสบดีด้วยนะครับพฤหัสบดีกับดาวศุกร์นะอยู่ในมุมเดียวกันก็จะทำให้การส่งเสริมเรื่องการเงินนั้นประสบความสำเร็จแบบก้าวกระโดดไปอีกขั้นหนึ่งนะครับราชาโชคมาถึงดาวการเงินนะครับทำให้การเงินของคุณนั้นเติบโตพัฒนาที่ดีขึ้นบางคนอาจจะได้ในเรื่องของการลงทุนแล้วได้กำไรมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความสำเร็จดีขึ้นมีการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเติบโตการพัฒนาที่ดีขึ้นนะครับหรือเราอาจจะแบบดีลกับต่างถิ่นต่างแดนทำให้การเงินนั้นประสบความสำเร็จแบบพุ่งทะยานแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับถึงแม้จะไม่ได้ตำแหน่งราชาโชคแล้วแต่ก็ยังได้ตำแหน่งของดาวพฤหัสบดีที่เป็นราชาโชคนั้นถึงนะครับช่วยส่งกำลังถึงดาวศุกร์ที่มันมีกำลังฟื้นคืนขึ้นมาแล้วแบบมีการเติบโตและพัฒนาและร่วมกลุ่มกับดาวอาทิตย์นะครับที่เป็นเกษตรอยู่ในเรือนปุตตะทำให้เรามีโอกาสที่จะมีโชคลาภหรือเรื่องของการเงินประสบความสำเร็จบางคนมีโชคลาภด้วยนะอาจจะมีการถูกรางวัลอย่างนั้นอย่างนี้ได้ด้วยนะครับแต่ช่องเราไม่ได้แบบมาแนะนำเรื่องการลงทุนในเรื่องของลาภลอยขนาดนั้นเนาะแต่แค่บอกว่ามีโอกาสที่จะมีลาภลอยเข้ามาได้สำหรับชาวเมษแล้วก็ลัคนาเมษนะครับเพราะว่าอาทิตย์กับศุกร์เนี่ยนะครับเป็นดาวคู่สมพลด้วยเนาะเราก็จะได้ในเรื่องของสิ่งที่ดีแต่ว่ามันก็เกินกำลังเพราะมีดาวพุธอยู่ด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงก็มีโอกาสที่จะมีหนทางของความสำเร็จได้ในเรื่องการเงินทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องการงานกันบ้างการงานของชาวเมษก็คือราศีมังกรของด้วยดาวเสาร์เลข7ได้เลื่อนขึ้นไปอยู่ในภพเรือนลาภะด้วยเช่นกันนะครับดาวการงานไปอยู่ในเรือนลาภะแปลว่าชาวเมษจะมีโอกาสแนวโน้มของการงานจะประสบความสำเร็จดีมากนะครับเพราะว่าการงานเนี่ยเวลาสัมพันธ์กับเรือนลาภะเนี่ยมันก็คล้ายๆกับดาวเสาร์จะเป็นราชาโชคอะคล้ายๆแบบนั้นแต่มันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเกือบจะเหมือนแบบนั้นเลยมันแปลว่าเรากำลังจะมีลาภมีผลที่ดีเรากำลังจะทำงานแล้วได้ในเรื่องของความสำเร็จได้ตำแหน่งได้ชื่อเสียงได้ในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นการโปรโมทนะครับสิ่งดีๆนะครับที่ดีมากขึ้นขอให้เราอาจจะต้องแบบบริหารจัดการเรื่องการวางแผนนิดนึงนะครับชาวเมษลัคนาเมษเนี่ยอาจจะมีการคิดการวางโครงการวางโปรเจกต์บางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับมีการริเริ่มบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเกษตรอยู่ในเรือนปุตตะบางคนอาจจะมีแนวแบบความคิดอินสปิเรชันในเรื่องของสิ่งต่างๆด้วยใช่ไหมครับแต่มันจะอยู่แค่ประมาณ 1-18 กันยาหลังจากนั้นดาวอาทิตย์คือดาวปุตตะเนี่ยจะตกเรือนอลินะครับนะแต่ก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่เรือนอลิใช่ไหมครับจริงๆแล้วอ่ะปุตตะตกอลิเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหาเล็กๆให้เข้ามาต้องจัดการต้องแก้ไขโดยเฉพาะเรื่องบุตรหรือบริวารนิดนึงอ่ะนะครับอาจจะมีปัญหาได้ให้เราค่อยๆ
จะสางหรือจัดการนะครับไปในทิศทางที่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสักนิดหนึ่งนะครับอย่ารีบอย่าเร่งจนเกินไปปัญหาอุปสรรคมันย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้าเรามีสติทุกอย่างมันจะไปในทิศทางที่ดีอย่าลืมนะครับว่าพระราชบดีหมายถึงสติปัญญายังโคจรกุมกับลัคนาของคุณและดาวพุธเนี่ยนะครับก็จะมาช่วยนะครับแบ่งเบาเพราะดาวอลิจะเป็นเกษตรเพราะว่าเราจะสามารถแบบมีไหวพริบมีชาวปัญญามีชั้นเชิงกับการแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับปัญหาประสบความสำเร็จได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไปและดาวประจำตัวก็อยู่ในตำแหน่งนี้ก็จะทำให้เราสามารถที่จะ เติบโตและพัฒนาดีขึ้นนะครับอะไรประมาณนี้เช่นกันเนาะก็ระมัดระวังนิดหน่อยแล้วกันเรื่องของการมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือลูกน้องบริวารนิดนึงแล้วกันนะครับก็อย่าใจร้อนพยายามแบบค่อยๆพูดค่อยๆจากันไปยังมีโอกาสที่เราจะแก้ไขปัญหาหรือ เคลียร์ปัญหาได้แล้วทุกอย่างจะโอเคขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกันต่อในเรื่องของความรักกันบ้างอิทธิพลความรักของชาวเมษคือราศีตุลครองด้วยดาวศุกร์เลข6ได้โคจรไปอยู่ในภพเรือนพันธุในช่วงประมาณ15ถึง28กันยายนเป็นตำแหน่งราชาโชคเลยความรักความสุขความสมหวังอยู่ในช่วงนี้ใครอยากได้คอมมิตเมนต์มีโอกาสได้คอมมิตเมนต์สูงมากๆเลยนะครับหรือใครที่ต้องการในเรื่องของงานแต่งงานงานมั่นหมายสิ่งต่างๆนะครับมีโอกาสสูงมากๆเลยนะถ้าในดวงชะตาของคุณไม่มีดาวร้ายเล็งหรือกุมอยู่ก็จะทำให้ชาวเมษลัคนาเมษประสบความสำเร็จในทุกๆด้านกับในเรื่องของความสัมพันธ์และความรักมีโอกาสที่จะทำให้ความรักนั้นหวานชื่นมีความสุขความสมหวังสิ่งต่างๆดีมากขึ้นใครที่โสดบอกเลยว่าป๊อปปูล่านะครับมีโอกาสจะมีคนเข้าหาหน้าตาดีมีเสน่ห์นะครับมีคนที่แบบคนหน้าตาดีผู้หญิงก็จะสวยผู้ชายก็จะหล่อนะครับที่เข้ามาจีบเข้ามาติดพันกับตัวเราบางคนมีค่อนข้างดูแบบมีฐานะด้วยมีรูปตั้งหน้าตาหมดจดงดงามผิวค่อนข้างดูขาวละเอียดละออนะครับดีงามแบบนี้เป็นต้นเลยในช่วงจำไว้ดีๆนะครับ15ถึงวันที่28กันยายนหลังจากนั้นวันที่28นะครับดาวศุกร์จะเลื่อนลงมาที่ราศีสิงห์ก็ยังไม่ได้น่าเกลียดอะไรแต่นะครับดาวศุกร์นั้นไม่มีตำแหน่งมันไม่ใช่ปัญหานะไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่มันเป็นประเด็นนิดนึงคือดาวศุกร์อ่ะจะเล็งกับดาวเสาร์นิดนึงนะครับมันก็จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณเริ่มมีในเรื่องของความรู้สึกที่อาจจะค่อยๆเรียกไงดีล่ะค่อยๆ อิ่มตัวขึ้นนิดนึงแต่มันก็ยังไม่ได้ร้ายหรือยังไม่ได้แบบเหมือนจะมีปัญหาขนาดนั้นหรอกแต่เราก็อาจจะต้องพยายามสิ่งที่มันมีดีอยู่แล้วในช่วงแรกอ่ะจะค่อยๆลดน้อยถอยลงไปบ้างในบางครั้งก็พยายามประคับประคองไปอีกสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวจังหวะดีๆก็จะมาอีกนะให้เราค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นะครับดาวศุกร์เนี่ยจะไปอยู่ในเรือนปุตตะเนี่ยแปลว่าเราอาจจะมีความสุขความสมหวังกับเรื่องของความรักก็จริงแต่บางครั้งเราก็อาจจะมีทัศนคติมีความคิดที่อาจจะคิดต่างเห็นต่างจากคู่ครองคนรักบ้างในบางสิ่งบางอย่างก็ค่อยๆประคับประคองไปแล้วกันไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบเกินไปนะครับเพราะช่วงที่ดีเนี่ยมันอยู่ในช่วงประมาณ15ถึง28เรามีอะไรนะครับค่อยๆพูดค่อยๆจากันไปในช่วงนั้นมันก็จะทำให้เราลงตัวแล้วความรักจะดีขึ้นในช่วงนั้นพอหลังจากนั้นความรักจะค่อยๆดรอปลงนิดนึงแต่ก็ประคับประคองไปทุกอย่างมันก็น่าจะพอไปในทิศทางที่ยังพอไปได้ถ้าเราเองนะครับไม่ใช้อารมณ์กับการคิดการตัดสินใจมากเกินไปทุกอย่างมันย่อมออกมาดีอยู่แล้วไม่ว่าดวงดาวจะดีหรือร้ายแต่ถ้าเรามีสติรับมือทุกอย่างยังโอเคสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ